เซฮาทุกคนกลับมาพบกับวี่แล้วนะคะในดีฟ้าและสายวี่เราอยู่กันนอกสถานที่นะคะกับช่วงก็วี่มินิวอลแล้วกันนะคะเป็นวอลที่แบบก็มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเนาะก็คือช่วงนี้คุณแม่วี่ป่วยมาสักพักนึงแล้วแหละก็มีปัญหาเรื่องแบบเกี่ยวกับพวกความดันแล้วก็แบบเรื่องสายตาที่แบบเริ่มจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็แบบไม่แบบเหมือนนางก็ยังไม่อยากไปหาหมอสักทีจนวันเนี้ยนางตัดสินใจมาหาหมอนะคะก็คือวันที่6ธันวาคม2023เนาะตอนนี้วี่ก็อยู่ที่วชิระพยาบาลนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าก่อนยายวี่ก็เคยรักษาโรงพยาบาลนี้แล้ววี่ก็ไม่ได้มาโรงพยาบาลนี้มาประมาณ10กว่าปีแล้วตอนนี้คือเขาทำใหม่แบบว่าดีขึ้นพัฒนาขึ้นแบบเยอะมากทุกอย่างเริ่มทันสมัยมากขึ้นแล้วก็คนก็แบบเยอะมีอาคารมีตึกอะไรอย่างเงี้ยมากมายก็คงจะมีซีรีส์แบบเกี่ยวกับการมาโรงพยาบาลมากขึ้นในช่วงแบบว่าปีหน้าเนาะเพราะว่าแม่ก็จะเริ่มรักษาตัวเองแล้วนะคะก็คือก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ตามติดไปเนาะสำหรับวิวี่มินิวอล์กค่ะกับช่วงนี้เนาะไปกินที่ศูนย์อาหารกันนะคะของโรงพยาบาลวชิระเนาะก็พอดีวิสลับลงมากินข้าวกับปลานะคะเพื่อแบบรอคิวเรียกแม่เข้าไปตรงค่ะพี่ขอเอาอันนี้เล่านิดนึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือมันเป็นแผนที่เราแบบว่าคิดเอาไว้แล้วแหละว่าแบบว่าจะพาแม่มาหาหมอใช่ไหมคือตอนเช้าอ่ะก็คือจะมีสิทธิ์แบบนักวิชาการเนาะก็คือไปหาโรงพยาบาลก็คือตรงสามเสนของแบบพนักงานนักวิชาการแบบเหมือนเขาก็แนะนำมาว่าให้รักษาแบบตาก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าแบบความดันอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ไปหาโรงพยาบาลใกล้เคียงที่แบบเขามีความพร้อมทางด้านนี้มากกว่าเลยเขาก็เลยแนะนำมาวชิระทุกคนก็เลยมาเป็นเรื่องอะไรคนไข้ใหม่ของโรงพยาบาลวชิระน้องซึ่งอะไรขั้นตอนอะเวลาเป็นคนไข้ใหม่มันก็จะมีดีเทลแบบคัดกรองจุดคัดกรองไม่แน่นิ่งทำบัตรนู่นนี่มันก็จะมีขั้นตอนดีเทลที่เยอะกว่าแบบการเป็นผู้ป่วยเก่าถ้ามีฐานข้อมูลแล้วคือถ้าเป็นโรคถัดไปอะถ้าเขามีฐานข้อมูลแล้วใช่ไหมมันก็จะแบบง่ายขึ้นมาถึงปุ๊บเรียกคิวมีหมอนัดนู่นนี่มันก็จะไวขึ้นทุกคนก็ประมาณนี้ซึ่งมันก็ถ้าเทียบกับแต่ก่อนที่เคยมาทำงานคือสมัยนั้นก็จะแบบนานกว่านี้แต่ว่าสมัยนี้ก็มีการทำคิวที่แบบเร็วขึ้นนี่นะคะวีก็แบบวัคซีนขั้นตอนที่สั้นเราไว้ให้คุณแม่ลองก่อนนะเพราะวันนี้น่าจะทำทั้งวันแบบทั้งวันเลยจริงๆคืออาจจะตรวจได้แค่หมอตาเหมือนน่าจะแบบอายุรกรรมก็อาจจะไม่ได้ปลูกมันด้วยคนเยอะมากๆทั้งคนสรุปแล้วคุณแม่เป็นความดันสูงนะคะคือตอนที่หมอตรวจแล้วนะคะแล้วก็ต้องลงไปเอายาค่ะเพื่อทำการแบบว่ากินเพื่อลดความดันลงก่อนแล้วก็ตรวจใหม่ซึ่งตอนนี้ยังหาหมอตาไม่ได้เพราะว่าความดันมันยังไม่ลงนะทุกคนก็แต่เรื่องสี่นะอาจจะต้องโฟลว์อัพเรื่อยประเด็นคือวีมาเข้าแถวรออยู่แล้วแต่11โมงนิดนะคะตอนนี้11โมง10โมงกว่ากับ11โมงอ่ะแต่ว่าเหมือนในระบบเหมือนจะออกอย่างตอน11โมง38ใช่ป่ะตอนเนี้ยประมาณเท่าไหร่บ่ายโมงไม่ขึ้นอีก
บ่ายโมง6นาทีก็คือรอประมาณแบบเกือบชั่วโมงเพราะคนพวกวิ่งขอนยานมาแบบแก้ข่าวก็คือตอนแรกวิ่งไม่เข้าใจโปรเซสของทางนี้ใช่ไหมก็คือการรับยาคือเขาว่าจะแอดวานซ์ยาตัวนั้นนะให้คนไข้กินไปก่อนและระหว่างในฐานะที่เป็นแบบว่าคนดูแลคนป่วยจะค่อยลงมาเอายาเหมือนมาจ่ายเงินแล้วก็เอายาไปคืนเขาอันนี้วิ่งเพิ่งรู้ว่าเราไม่เคยมาโรงพยาบาลมาก่อนก็ประมาณนี้ตอนนี้มาเอารอบที่2นะเพราะว่ารอบแรกแม่กินยาไปพังทีเอายาแล้วความดันมันไม่ลดเราก็ต้องกินยาใหม่แล้วก็รออีก1ชั่วโมงถัดไปเพื่อตรวจอีกไม่รู้ว่าจะมีรอบ3มั้ยคือตอนนี้กินไปแล้ว2รอบนะทุกคนรอลุ้นกันต่อเนาะยังไม่รู้อีกค่ะตื่นสั่งยารอบที่3แล้วแต่รอบเนี้ยไม่ได้เอาเม็ดเดียวแล้วรอบเนี้ย56บาทฉันว่าน่าจะหลายเม็ดอยู่นะคะนะมีแบบเอากลับไปกินที่บ้านด้วยนะคะก็คือตอนนี้ทุกคนไปกันหมดแล้วที่มาพรมๆกันนี่ยังไม่ได้กลับเลยค่ะตอนนี้ประมาณจะ3จะ3โมงแล้วทุกคนขออนุญาตกลับมาอัปเดตคร่าวๆนะคะหลังจากอยู่ที่โรงพยาบาลเนาะก็คือกินยารอบที่3แล้วใช่ไหมคะทุกคนก็คือปรากฏว่าความดันก็ยังไม่ลงพี่ว่าแม่น่าจะเครียดนั่นแหละเพราะว่ายิ่งเครียดความดันก็ยิ่งขึ้นแต่พอกลับมาถึงบ้านปุ๊บใช่ป่ะก็ได้มีการตรวจคือความดันลงค่ะทุกคนหรือว่ายามันเพิ่งออกฤทธิ์ก็ไม่รู้เนาะหมอก็เลยให้ยากลับมากินต่อที่บ้านนะคะแล้วก็ไป follow up อีกทีนึงวันนี้วันที่6ธันวาใช่มั้ยก็ไป follow up อีกทีวันที่15ธันวานะครับนะคะวันที่15ธันวานะคะแล้วก็แบบว่าไปตรวจลงตรวจเลือดนู่นนั่นนี่เนาะแต่ว่าตอนเนี้ยรู้อย่างเดียวคือเป็นความดันโลหิตสูงนะคะส่วนที่วันที่15น่าจะรู้เพิ่มเติมเพราะว่าได้มีการตรวจเลือดก็จะรู้ว่าเป็นโรคอะไรอื่นๆอีกหรือไม่เนาะแล้วก็หมอตานัดอีกทีวันที่25นะคะก็ไปเช็คอาการนู่นนั่นนี่ก็ได้รู้ว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับตาแล้วก็ค่อยอัปเดตกันไปเรื่อยอาจจะมีคลิปเกี่ยวกับการแบบว่าไปโรงพยาบาลบ่อยขึ้นนะคะทุกคนก็ในช่วงปีหน้าก็อาจจะมีอัปเดตอาการของแม่ไปด้วยในตัวแล้วก็ได้ความวิได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการไปโรงพยาบาลครั้งแบบครั้งเนี้ยมากๆเลยก็คือแบบทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลคือไม่ได้ไปโรงพยาบาลมันนานมากอ่ะได้เห็นระบบการทำงานต่างๆนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าแบบเขาทำงานกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบได้เห็นอะไรแต่ที่ตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าได้สัมผัสมาได้สัมผัสในชีวิตประจำวันอ่ะแต่ได้เจอการกับการที่ได้พาแม่ไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็สำหรับเพื่อนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะให้นุ่มฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วีด้วยสำคัญหนึ่งกดดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้วีด้วยเวลาวีลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆทุกคนเนาะส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปวีดีโอนะคะบ๊ายบาย